ชาวเน็ตแนะนำแอฟทักษอรอย่าทำแบบนี้หลังถูกจับตาสัมพันธ์พิธานนท์กุลค่ะถูกจับตามองความสัมพันธ์คนไหนคือตัวจริงหรือไม่ใช่ทั้งคู่หรืออะไรยังไงสำหรับแอฟทักษอรกับคิมพิธาลิมเจริญรัตน์และนนชานนท์หรือนนท์กุลนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนั้นทางเพจดังได้เผยบางช่วงบางตอนของรายการสามแซ่บที่หนุ่มกรรชัยถามแม่แอฟว่าตกลงจะเป็นคุณพิธาหรือพิธานหรือใครแม่แอฟบอกว่าพอเล่นแรงค่ะหนุ่มถามแต่ว่าตกลงยังไงตอนนี้เขาลือเขามาแรงมากนะเป็นยังไงบ้างและถามแต่ว่าน้องล่ะน้องแม่แอฟถามว่าคนไหนคะพ่อหนุ่มบอกว่านนท์กุลพบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งแนะนำแม่แอฟแสดงความคิดเห็นบอกว่าตอบชัดๆตรงๆไปเลยค่ะคนที่จิ้นเลยเถิดก็ได้เผาๆลงบ้างมีคนเชื่อว่าข่าวจริงก็ต่อว่าพี่แอฟกันอย่างมากมายไม่อยากให้ถูกจับโยงจับจิ้นกันเยอะเกินไปนั่นเองค่ะ